ราไม่ได้มาโจมตีนายกแต่เรากำลังแต่เรากำลังมาคุยดีๆแบบว่าพูดตามตรงแบบว่าตามภาษาเพื่อนคุยกันนายกเราคุยแบบเปิดใจนายกเราไม่ได้จะไปทำให้นายกรู้สึกแบบไม่สบายใจหรืออะไรอันนี้เรากำลังคุยในมุมมองของเราว่ามันเราตอนนี้ทุกคนในห้องเขารู้สึกกันยังไงเราต้องการอะไรและหยกก็ต้องเคารพเสียงคนอื่นด้วยก็คือทางเรียนไม่โอกาส
บในการศึกษาเด็กเลยเหรอทั้งที่เราให้เขาได้ยกยกลองเข้าใจลองใหม่เนี่ยขนาดเขาไม่ยกเข้ามาเรียนเนี่ยคือเขาให้โอกาสแล้วนะให้โอกาสเลยเข้ามาเรียนทั้งที่ยกเป็นยกไม่ใช่เด็กนักเรียนโรงเรียนเราเขาให้ทั้งที่เรามอบตัวเสร็จแล้วนะมันไม่สำเร็จไงมันมอบตัวไม่สำเร็จแต่ทำไมโรงเรียนไม่ถึงไม่มีประกาศฉบับทางโรงเรียนล่ะมีแต่แถลงการ์อ่ะเอาที่เป็นประกาศตรงๆสิเขาประกาศไปหลายรอบแล้วเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง